ทำตามสบายแต่เราไม่ต้องใส่เช็ดต้องใส่ชุดไม่ผมหมาผมแล้วพี่เออเราต้องผมไม่คือผมต้องผมแต่ผมมากกว่าสำหรับประเทศเขาก็ถือว่าอุ่นขึ้นแล้วธรรมดาเขาปกติจะติดล็อกเองแล้วก็คือผมว่าตรงนี้ผมที่ปุ่นอยู่นี่นั่งโจมเลยอยู่นี่นั่งพุ่งไปดูนี่ก็เหมือนบ้านเราที่เชียงใหม่อ่ะคือเป็นกองซึ่งอยู่ทางเหนือติดลักเตียโอเคจริงมันจะขึ้นชื่อเรื่องไอ้ซัปโปโรไหมซัปโปโรอย่าลืมวันนั้นคุณพูดคุณพูดคุณบอกเอ้าคุณพูดยังไงสถานที่หนึ่งของคนที่ดังก็จะจัดแข่งขันประกาศน้ำแข็งเนี่ยใช่ไปได้ไหมแล้วก็เราเช็คราคาถุงกระป๋องถ้ามันอยู่ที่โป้บอกว่า 3-4 พันแล้วอยากได้ถุงกระป๋องแบบให้เช็คที่ตั้มไปดูมาแล้วพวกนี้ไปเราจับสินใช่ไหมดูถ้าไม่อุดตันที่นี่ให้เราอุดตันแล้วแต่ถ้าเราเกิดมีเดี๋ยวต้องไปเกี่ยวไม่แต่ถ้าเกิดว่าที่เขามาใช้ที่นี่ที่นี่เลยโอเคโอเคไปโน่นไปเจ็บกันเลยเพราะว่าที่นี่มันเป็นที่ที่มันเหมือนที่มันเป็นที่บ้านเนี่ยคือก็ไม่ตกเลยตกไปแล้วนะตัวเขาจะนั่งเราอ่ะให้ไปทำวีซ่าก็คือไปทำประเทศที่ถูกทีนึงมันจะขอดูจะสังเกตเห็นว่าเรามีเงินเท่าไหร่มีอะไรมันมีอะไรอย่างไรนะฮะก็มีลองพบหมายที่สร้างร้านเพื่อไปสร้างร้านในเขาไม่ใช่ไม่ใช่มีเยอะเกินไม่รู้นะพอต่อร่างมันไม่คาวพอต่อร่างของไม่คาวเสร็จ